Thank you.
คงอยู่ตะกูฟ้าเมืองไทยโบราณเหตุการณ์
อนเมียเครื่องเดือดร้อนยินดีช่วยได้ไฟแรงไฟไหม้น้ำท่วมรับรองเราร่วมด้วยความจริงใจช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ไม่ปล่อยให้เดือดร้อนและไม่นิ่งดูดายรักชาติรักษาอุปสรรคทุกคนยืนหยัดสถาบันยิ่งใหญ่พระองค์วงและสร้างวงทุกๆพระองค์ทรงรวมจิตใจเคยหันตาเรามีเราพร้อมยอมเป็นที่ที่มีควาลาคมก็ต้องลุกขึ้นลุกขึ้นยืนประเทศไทยทุกคนก็มีหลักประกันสมัครสมาสามัคคีรวมใจทดสอบ1 2 3กราบถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระครูนิมิตกิจโสพลท่านเจ้าอาวาสวัดใหม่ประดุงเขตตำบลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและขอกราบสวัสดีกับท่านคณะทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันมาในพิธีไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช2567สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยซึ่งณกาลบัดนี้จึงได้ดิถีอันเป็นอุดมมงคลเลิศประจวบวิสัยประกอบไปด้วยเชิญโชควิเชียรชัยอันใหญ่ยิ่งหนึ่งในบรรดาเทพยุดาเจ้าทั่วทุกทิศาสารมีพระกมลเบ่งบานสบายเบิกหนึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าโหราจารย์ณัฐกรโทนสีจะได้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าภูมิสถานพระเสื้อวัดพระสงฆ์วัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณวัดใหม่ผดุงเขตเพื่อที่จะได้ขอประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพยดาครูบาและอาจารย์ลงมาประสิทธิประสาทพรให้แด่ท่านสมาชิกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยในพิธีไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช2567ณอุดมมงคลเกอในการประกอบพิธีมงคลชัยในวันนี้จึงจักได้ขอเรียนเชิญพ่อปู่พุทธฤาษีเทพนรสิงห์เป็นประธานจุดเครื่องบูชากระบะนมัสการเครื่อง5เพื่อเป็นปฐมมงคลการณกาลปัจจุบันขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพ่อชัยชนะบุญโชตท่านศิลปินแห่งชาติจุดเทียนบูชาณเบื้องซ้ายขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณทศพลหิมพานต์นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยจุดเทียนบูชาณเบื้องขวาขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณศรีไพรไทยแท้อุปนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยจุดธูปบูชาเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับThank you.
ขอเรียนเชิญคุณศรีไพรไทยแท้อุปนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยจุดธูปบูชานับเครื่องบูชาสำหรับพิธีบวงสรวงองค์เทพเทวาและครูบาอาจารย์สัตว์ทั่วไรพบอาหนึ่งข้าพระเจ้าขอนอบนบอาภิวาทซึ่งพระธรรมพุทธานุศาสตร์อันสูงสุดนำมาซึ่งวิมุตติบริสุทธิ์สิริสวัสดิ์แก่สรรพสัตว์ทั่วทั้งมนุษย์และเทวดาผู้ปฏิบัติดีอาหนึ่งข้าพระเจ้าขอนอบน้อมอัญชลีแด่พระอริยสงฆ์พุทธสาวกผู้รับมรดกคือสวัสดิธรรมสมบัติกระทำซึ่งพุทธภัตติยะสวัสดิปรากฏในตนโดยสามารถ
ด้วยเดชอำนาจแห่งนมัสการซึ่งวิมุตติสารโสติยากรวัตถุทั้งสามไตรรัตน์ขอสัพพพิบัติอุปัทวันตรายและสิ่งไม่พึงประสงค์ทั้งหลายจงเสื่อมสูญหายสนิทขอสิ่งเจริญใจและสัพพะสิริสวัสดิ์นิราชภัยจงบังเกิดมีแด่คณะสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยซึ่งจะได้จัดพิธีไหว้ครูสักการะบูชาผู้มีพระคุณประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดใหม่พัดุงเขตแห่งนี้ข้าพระเจ้าจึงจักได้ขอประกาศอัญเชิญชวนเทพยดาทั้งมวลทั่วทั้งสมันตะจักรวาลอีกทั้งเทพเทวดาที่ปกปักรักษาอภิบาลพระพุทธปฏิมาประธานอุโบสถพุทธเจดีย์สังคิดเสนาสนะในอารามสถานวัดใหม่ผดุงเขตแห่งนี้อีกทั้งบรมครูพ่อปู่ฤาษีและครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกๆพระองค์ที่ได้สถิตอยู่และได้ทรงดำเนินมาในมหาพิธีมงคลขอทุกๆพระองค์จงทรงมีสัมมนาหารสดับซึ่งคำประกาศแห่งข้าพระเจ้านี้ด้วยทิพยโสตประการเทอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมันตI'm not afraid of the dark.
คารวะนาเอหิสัมมาคันตวาอาคชันโตปริพุนชันโตภิโตจาสุรโคจาเทวเสโคจาเทวปุญญโคจาจรังวาทิตังวาติถังวานิสินนังวาสยานังวารติงวาทิวังวาสัพพะตังรคันโตมหาเทวติมณีผุดขึ้นรองพระบาทแห่งพระองค์
อาหนึ่งในวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมแรม4ค่ำเดือน6ปีมะโรงพุทธศักราชจำเดิมแต่พุทธกาลล่วงมาแล้ว 2,567 ขวบปีอาทิตย์จวานวิสาขมาชศกจุลศักราช 1,386 รัตนโกสินทร์ศก 243 สุริยคติเป็นอธิกะสุรทินจันทรคติเป็นปกติมาตรปกติวานณกาลบัดนี้ในการพิธีบวงสรวงบูชาไหว้ครูบาและอาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567ของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยท่านนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคุณทศพลหิมมพานต์ได้จัดตั้งพิธีการบวงสรวงบูชาโดยมีคุณศรีไพรไทยแท้อุปนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินในการจัดงานพิธีการจึงขอทูลพึ่งอำนาจพระบารมีขออัญเชิญพระศรีคเนศประชาบดีปฐมบรมครูสเสด็จสู่ประทับยังมณฑลสถานพิธีการเพื่อประทานความสำเร็จและประทานความเป็นมงคลอีกทั้งกำราบกำจัดอุปสรรคปัญหาที่จะมาบังเกิดและขอให้การมงคลครั้งนี้จงอำนวยอวยผลให้แด่ทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมอยู่ในมณฑลสถานพิธีจงได้รับความสวัสดีแสชัยให้ชะเลิมเทินตรัสพระคเนศประทานพรเทวีผู้เรืองฤทธิ์
ขอกราบลงอัญเชิญองค์พระอิศวรราชธิปดีพระนารายณ์ผู้ทรงเดชอีกทั้งพระพรหมาธิปดีผู้ปกเกตกล่าวมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลอีกขออัญเชิญเทวนารีนามีพระศรีอุมาเทวีพระแม่ลักษมีพระแม่สุรัสวตีผู้เรืองปัญญาผู้เป็นเจ้าของสัพพวิชาอักษรศาสตร์ขออัญเชิญเสด็จมาในมงคลสถานพิธีเพื่อประทานความสวัสดีเป็นมงคลในวาระพิธีกระทำยัญญบูชาเพื่อถวายต่อปวงเทพเทวาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อพระสิทธิประสาทพรซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายขอย่อกรประนมขึ้นเหนือเกศนมัสการไทยเทเวศผู้เรืองสีขอนบแทบบาทองค์มหาเทพเทวบดีผู้เรืองเดชเรืองนามเรืองฤทธาจงเสด็จมาเป็นประธานในมงคลในมหาสมาคมมณฑลพิธีณวัดใหม่ผดุงเขตแห่งนี้ด้วยเถินทุกสิ่งสับทุกประการส
ซึ่งมีครูผู้เฒ่าทั้งสามพระองค์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทสัพพวิชาให้ด้วยการน้อมสำนึกและรำลึกถึงบุญคุณแห่งครูบาอาจารย์ณสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยจึงจัดได้จัดให้มีพิธีการตั้งเครื่องตั้งวายบูชิตเพื่อที่จะน้อมฉลิดวรคุณให้หนุนนำขออัญเชิญครูผู้ใหญ่ทั้งสามพระองค์ท่านจงเสด็จประทานพรสวัสดีให้เป็นสีมงคลแด่ทุกท่านทุกคนที่รวมอยู่ในมณฑลสถานพิธีณกาลบัดนี้ด้วยเถิดพระปรคุณครับในพิธีไหว้ครูสักการะครูบาและอาจารย์
ของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2567ขอกราบไหว้บูชาแด่องค์พระปู่ฤาษีตาวัวพระปู่ฤาษีตาไฟพระปู่ฤาษีนารอดพระปู่ฤาษีนารายณ์พระปู่ฤาษีกัลยาโกฏอีกทั้งพระพ่อครูพระพุทธมุนีและพ่อปู่ฤาษีทั้ง108ตนทั่วทั้งสมันตจักรวาลขออัญเชิญสู่ในมหาสมาคมขอพระองค์ทรงได้ลงเลขลงยันลงพันพระคาถาเปิดดังณพระสถานมนตราด้วยความศักดิ์สิทธิ์ด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งองค์มหาฤาษีด้วยลึกลือลึกลือลึกลือขออัญเชิญพ่อปู่ฤาษีทั้ง108ตนประทับเป็นมงคลในมณฑลสถานที่ประทานความรู้ความเป็นมงคลความสวัสดีแด่ปวงศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่ได้กราบองค์พระผู้ไหว้เป็นปฐมมงคลณสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยซึ่งได้จัดพิธีสการะครูบาและอาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดใหม่พะดุงเขตตำบลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีขอเสด็จประทับอาราธนามาในมณฑลพิธีณกาลบัดนี้ด้วยเทอญเสมอเถรอัญเชิญถึงองค์พระวิษณุกรรมพระพระประทนทัพพระปัญจสิงห์โขนอีกทั้งมหามุนีผู้เป็นบรมครูผู้ใดขออัญเชิญถึงเทพเทวาทั้งหลายที่สถิตอยู่ณวัดใหม่พดุงเขตทุกๆพระองค์อีกทั้งองค์พระโพธิสัตว์เจ้าอาวโลกิเตศวรแม่นางไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตรักษาอยู่มณฑลสถานพิธีนี้อีกข้าพเจ้าจะได้ขออัญเชิญถึงเทพเทวดาพระนพเคราะห์จงจำเพาะนพเคราะห์สมญาพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระพฤหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์พระราหูพระเกศเทวาวิญญาณสัมปันโนเชิญเทพยดาเจ้าในนามนพเคราะห์จักรราศีจงได้เสด็จมาคุมเลิกเบิกเวลาเบิกนาทีเป็นมงคลในวันนี้ซึ่งข้าพเจ้าจะขอน้อมกราบอัญชุลีขอยอกรพนม
อัญเชิญครูทุกแห่งหนในทั่วล่าอีกทั้งครูพักรับจำครูกระทำพิธีอันเป็นปิ่นมหาอิสระบดีลกจงมาชูช่วยอุปถัมภพอีกทั้งครูบาอาจารย์ที่ได้อักษรศาสตร์สัพพวิชาในวิชาการเรียนเขียนอ่านทุกถ้อยคำกระบวนความครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนขับขานตำรับดนตรีและการดนตรีทุกๆคนขออัญเชิญมาสู่มงคลสถานพิธีทั้งครูเทวดาและครูมนุษย์ทั้งหลายขอจงได้รับทราบการประกาศการแสดงความกตัญญูกตเวทีของคณะสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยซึ่งจะได้น้อมนำบูชาถวายเครื่องสักการะและยัญญะพิธีเครื่องบวงสรวงสังเวยตั้งแต่งเพื่อสนองคุณต่อเทพเทวดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อประสิทธิประสาทพรให้บังเกิดความเป็นมงคลและความสำเร็จผลในสิ่งที่ทุกท่านได้ตั้งจิตคิดปรารถนาขอทุกท่านที่ได้ร่วมอยู่ในมณฑลสถานพิธีนี้จงได้มีชีวิตที่มั่นอยู่ในบุญศีลและภาวนามีสติปัญญาเป็นเลิศมีปฏิภาณไหวพริบขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีณเมตตามหานิยมผู้คนรักผู้คนให้ความชำนุกอุปถัมภ์และก็ขอให้มีผู้บังคับบัญชาที่หนุนนำให้นำพาความเจริญอีกทั้งหมู่บริวารจงได้เกื้อหนุนมีความซื่อสัตย์คงมั่นขอให้ทุกท่านนั้นจงมีโชคลาภวาสนาให้เงินทองแก้วแหวนเพชรนิลและจินดาจงไหลหลั่งพรั่งพรูมาจากทุกสารทิศโชคลาภทั้งหลายจากทุกทิศจงให้ประสิทธิประสาพรให้แด่ทุกท่านทุกคนได้มีความเจริญและความมั่นคงมั่งคั่งพลิกดวงชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายดีให้ยกดวงเป็นอภิมหาเศรษฐีให้พ้นจากราชภัยอัคคีภัยโจรภัยอุทกภัยโรคทั้งหลายต่างๆนานาซึ่งจักบีทาเป็นอุบาทขอเดชะอำนาจแห่งเทพเทวดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงกำจัดเสียให้เด็ดขาดในทุกถิ่นสถานที่ท่านทั้งหลายนี้ได้ตั้งเคหสถานที่อยู่อาศัยหรือการประกอบกิจสิ่งใดในการดำรงชีวิตก็ขอให้จงเปิดทิศเปิดทางเปิดพื้นภูมิเทวาให้ในทุกถิ่นที่จงบังเกิดบันดาลดลให้เปรียบเสมือนท้องพระคลังวังมหาสมบัติให้เป็นที่เก็บทรัพย์ให้พ่อพูนเจริญงอกเงยงอกงามในทุกทิวาและราตรีขอที่ปิดจงได้เปิดที่กำบังจงขอให้เห็นที่ซ่อนที่เร้นจงขอให้เจอที่ร้อนขอให้จงผ่อนคลายกลายเป็นเย็นอย่าได้ปิดอย่าได้กั้นด้วยอานุภาพและเดชแห่งเทพเทวาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้อัญเชิญมาสู่มณฑลสถานพิธีและด้วยอานุภาพบารมีแห่งครูบาและอาจารย์ทุกพระองค์ทุกท่านจงได้ประสิทธิ์ประสาทพรให้แด่กายสังขารพ่อปู่พุทธฤาษีเทพนรสิงห์ท่านพ่อชัยชนะบุญโชตศิลปินแห่งชาติท่านทศพลหิมพานต์นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคุณศรีไพรไทยแท้อุปนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและคณะทุกท่านจวบจนถึงกระทั่งทุกท่านที่ได้ร่วมมาอยู่ในมณฑลสถานพิธีนี้จงหายจากทุกโรคภัยความโศกศัตรูอุปัทวะอันตรายทั้งใหญ่น้อยจงให้พินาศไปโดยไม่เหลือขอชัยชนะและความสำเร็จแห่งกิจการทรัพย์ลาภความสวัสดีความมีโชคความสุขกำลังสีอายุวรรณะโภคสมบัติความเจริญและยศ
การมีอายุยืนนานตลอด100ปีขึ้นไปจงประทานมาให้แด่ท่านทั้งหลายนี้ให้ทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยอานุภาพแห่งเทพยดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้อัญเชิญลงสู่ณมณฑลสถานพิธีเป็นบารมีให้แด่ทุกท่านนั้นด้วยเทอญตรัสสันนิบาตสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเรียนเชิญคุณพ่อชัยชนะบุญโชติท่านศิลปินแห่งชาติเรียนเชิญคุณศรีไพรไทยแท้อุปนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งนะครับได้ร่วมกันปักธูปที่เครื่องสังเวยและโดยฉันทานุมัติจากท่านนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยท่านทศพลหิมพานต์จะขอเรียนเชิญท่านใดออกมาร่วมกันปักก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันออกมาปักธูปที่เครื่องสังเวยเพื่อที่จะได้ถวายเครื่องสังเวยต่อปู่เทพพญดาและครูบาอาจารย์เป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับขอบคุณเชิญครูลอยอินทนนท์นะพ่อโคสิทธิ์และพ่อคุณคุณอาสีแพรไม่ไหวน้องไม่เป็นไรนะครับคุณโรคสุริยาครับคุณดำรงทองคุณบรรยกนะครับคุณจอยดียอนเป็นเชิญครับคุณเด่นชัยสายสุพรรณนะ
จารย์สุภาษิตชัยครับขอเชิญครับนะผู้บริหารสมาคมทุกท่านครับพี่อ้อมนะคุณสัญญาลัยไทยนะครับคุณเกษตรคมสันนะคุณพรชัยพรศรีนะครับมาร่วมกันตักผู้นะครับเชิญชาวดีครับนะเรานะครับก็เดี๋ยวจะเป็นตัวแทนของท่านผู้ถือท่านนะครับนะที่มาร่วมพิธีไหว้ครูนะครับคงจะได้เชิญทั้งหมดก็ตามขอประธานอภัยนะขอเชิญคณะผู้บริหารนะครับแล้วก็คณะศิลปินอาวุโสที่จะมาขับโชคนะฮะอำนวยการให้ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขสดชื่นสมหวังนะฮะทุกท่านที่มาร่วมในงานในวันนี้ต้องขอให้มีบุญบารมีของครูบาอาจารย์นะฮะส่งผลให้กับทุกท่านนะฮะที่มาร่วมในงานไหว้ครูนี้จงประสบความสุขความสดชื่นสมหวังที่มีแต่ทรงปราถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับการปักธูปที่เครื่องสังเวยนี้นั้นนะครับมีความสำคัญการปักธูปที่เครื่องสังเวยนี้นะครับมีความสำคัญเพราะว่าในสมัยต่างก่อนนั้นในศาสนพิธีของฮินดูและพราหมณ์มีความใกล้ชิดกันในศาสนพิธีฮินดูเมื่อต้องการถวายสิ่งสักการะต่อเทพเจ้าก็จะได้นำสิ่งของทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นลงสู่ในกองเพลิงเพราะมีคติความเชื่อว่าองค์พระเพลิงหรือพระคดีเทพจะชำระล้างสิ่งปนเปื้อนที่ติดต้องเป็นบนทิ้งที่อยู่กับเครื่องสักการะและเครื่องสังเวยนี้ให้สะอาดหมดจดก่อนที่จะได้ถือนำขึ้นถวายต่อเทวดานะครับในศาสนพิธีพราหมณ์มีความเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งสักการะและเครื่องสังเวยต่างๆเหล่านี้เมื่อได้ลานำกลับไปถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเมื่อได้นำไปบริโภคจะเปรียบเสมือนหนึ่งยาอายุวัฒนะ
จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเทพธูปนี้เป็นตัวแทนขององค์พระเพลิงโดยมีคติความเชื่อเดียวกันว่าหมายใจให้พระองค์นั้นชำระล้างสิ่งปนเปื้อนที่ติดต้องเป็นมลทินที่อยู่กับเครื่องสักการะและเครื่องสังเวยนี้ให้สะอาดหมดจดก่อนที่จะได้ถือนำขึ้นถวายต่อเทวดานะครับจึงต้องให้ความสำคัญกับการที่จะต้องปักธูปที่เครื่องสังเวยทุกครั้งในพิธีการบวงสรวงของศาสนพิธีพราหมณ์นะครับจึงได้ขอเรียนเกร็ดสาระให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าทำไมถึงต้องปักธูปที่เครื่องสังเวยทุกๆครั้งในพิธีการบวงสรวงของศาสนพิธีพราหมณ์นะครับเมื่อท่านสุดท้ายได้ทำการปักธูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกท่านตั้งใจกราบคำถวายเครื่องสังเวยตั้งนะโม3จบพร้อมกันแล้วกล่าวตามข้าพเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายเครื่องสังเวยเล่าข้าวชัยบาลทั้งของข้าวและของหวานพร้อมทั้งผลไม้นานาชนิดขอเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงรับการถวายของข้าพเจ้าและโปรดประทานความสวัสดีมงคลสมบูรณ์พูนผลตามที่จิตข้าพเจ้าพึงปรารถนาทุกประการเทอญสูปพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนังอุทกังวรังอิทังอุชุปการนังปาติคันหาตุสาธุกังเตปิตังอโรคเยนะสุเขนะจะสุทินนังวะตะเมธานังอุทกังกายวหังนิพพานังปัจจโยโหตุนั่งกินเส้นเหล้านับลำดับนี้ที่
ที่เทพเทวดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ทรงเสด็จรับเครื่องสักการะและเครื่องบูชาเครื่องสังเวยต่างๆที่สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นน้อมนำถวายณกาลบัดนี้จึงจักได้ขอถวายการแสดงเพื่อเป็นเทวสำราญเป็นลำดับพิธีการต่อไปThank you.
เทวาอันเชิญเธอผ่านทั้งปวงน้องมุ่งสู่พระเทวานาคาที
Oh,
ยังไม่เสร็จพิธีนะครับขอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอให้นางรำถ่ายรูปแป๊บนึงจับมือล้มหน่อยจับวินาศสันติสัพพยาวินาศสันติสัพพะโรคาวินาศสันติพุทธเตเชนะธรรมเตเชนะสังฆเตเชนะปริวาตปฏิภิวาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนโธภติโยตปฏิชายีตปฏิพรหมโนอัฏฐสัพพะมโหรตังพุทโธตปฏิเตชะสาติสิทธิกิจจังกิจจานุกิจกิจอันใดโดยชอบที่คุณทศพลหิมพานต์
นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคุณศรีไพรไทยแท้รองนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคุณพ่อชัยชนะบุญโชติศิลปินแห่งชาติและพ่อปู่พุทธฤาษีเทพนรสิงห์คิดประกอบสร้างกิจนั้นอย่ารู้ร้างจงลุกได้ดังประสงค์เถิดนาสิทธิกรรมมังการใดที่คิดกองฉลองพระเดชาเจ้าล่าอย่าริษอย่าล่าช้าสฤทธิ์ได้ดังประสงค์พันเถิดสิทธิกริยะตถาคตโตพระสัพพัญญูตรัสรู้จบมารสยบหลีกแล้วขออุปัตถวะอันตรายแล้วคลาดพ้นภัยผ่านฉะนั้นนาสิทธิเตโชชโยนิจังเดชเรืองปรากฏผู้ทรยศปองร้ายจงกลับพ่ายแพ้ผ่องพ้นภัยผ่านเถินนาสิทธิลาโภนิรันตรังลาภทุกสิ่งสรรจงนิรันดร์หลังลุ้นดังนาทีทางทนอย่ารู้ขาสายเลยนาสัพพสิทธิพวันตุเตขอสัพพพรจงประสิทธิ์แด่ทุกท่านนั้นและทุกท่านที่ได้ร่วมอยู่ในมงคลสถานพิธีจงประสบความสวัสดีให้เสร็จสมดังข้าพเจ้าพร้อมพร่ำให้เถิดอันหนึ่งขออัญเชิญเทวันผู้รักษาโลกธาตุคือเท้าโลกบาลมหาราชทั้งสี่พระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาเสด็จมาช่วยดำรงพิธีกรรมให้สำเร็จกุศลตามมุ่งมาตรหนึ่งเท้าพระตรสมหาราชเรืองเดชประจำทิศบุรพาพร้อมด้วยบริวารเหล่าคนทันอันกล้าหาญมหิทธิฤทธิ์เท้าวิรุณหกอันสถิตด้านทิศทักษิณมีเทพยดาทั้งสิ้นเป็นยกบริวารด้วยเดชาอันกล้าหาญบรรลือฤทธิ์เท้าวิรูปักอันสถิตด้านประจิมทิศมีหมู่พญานาคอันเริงฤทธิ์เป็นบริวารอีกเท้าโลกบาลกุเวรุราชผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อำนาจด้านทิศอุดรมีหมู่อสุรนิกรเหล่ายักษาอันมีมหิทธิฤทธิ์ศักดาเป็นบริวารจัตตาโรเตมหาราชาขอเชิญสิ่งเท้าโลกบาลจตุมหาราชมียศและอำนาจดังพันรนาอนุรักษ์ขันตุจงตามรักษาคุณทศพลหิมพานต์นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคุณศรีไพรไทยแท้รองนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและทุกท่านที่ได้ร่วมใจกันมาประกอบกุศลรวัตในการถวายเครื่องยัญญะพิธีต่อเทพเทวดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงประสบแต่ความสวัสดีนิราชโรคจะเริญสุขณฤโสณฤภัยด้วยทุกประการเทอญขอเรียนเชิญขอบคุณพุทธะเป็นสิ่งที่ทรสิ่งนี้นะครับคุณพ่อชัยชนะบุญโชติศิลปินแห่งชาติคุณทศพลหิมพานต์นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและคุณศรีไพรไทยแท้รองนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันโปรยข้าวตอกดอกไม้บนเครื่องสำหรับปูนสงพิธีขอให้คำพรที่ข้าพเจ้าได้ทูลขอจงประดิษฐ์ประดุจดังเช่นเมล็ดพันธุ์ธัญพืชซึ่งเป็นเครื่องหมายของความเจริญงอกเงยงอกงามขอให้คำพรทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆเหล่านั้นจงพันสำเร็จผลให้ขึ้นเป็นอัศจรรย์ด้วยทันใดในทุกคำพรทุกข้อไปนับตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปเป็นต้นเทอญขอเรียนเชิญนะครับทั้งสี่ท่านเป็นประกอบองค์กรและจะได้เป็นผู้แทนกับทุกท่านที่อยู่ในบนบนสถานThank you.
ดับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจลาเครื่องสังเวยและส่งเทวดากลับเพื่อที่จะได้เข้าสู่ในมงคลสถานพิธีที่พ่อปู่พุทธฤาษีเทพนรสิงห์จะได้อัญเชิญครูบาอาจารย์เข้าสู่ในมงคลสถานเพื่อทำการประสิทธิประสาทพรและครอบครูให้แก่ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับที่ได้จะประสงค์ขึ้นครอบครูเพื่อเป็นสิริมงคลในวันนี้หลังจากเชิญเทวดากลับแล้วก็จะได้ส่งเข้าในโรงสถานในมณฑลพิธีของพ่อปู่พุทธฤาษีเทพนรสิงห์ในการครอบครูบาและอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทความเป็นมงคลเป็นลำดับต่อไปณการละปัดนี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจลาเครื่องสังเวยและส่งเทวดาครูบาอาจารย์กลับขอให้ทุกท่านตั้งนะโมสามจบแล้วกล่าวตามข้าพเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสสังมังคลายาจามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำสิ่งของเครื่องสังเวยที่ถวายนี้ไปบริโภคเป็นสิริมงคลขอเชิญเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าได้อัญเชิญมาจงเสด็จกลับสู่ทิพยวิมานตามคติวิสัยเถินเยสุปปยุตตามนสาทันเหพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกริยะตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิกรรมังประสิทธิเมสัพพสิทธิภะวันตุเมเชิดแล้วกล่าวรำโชติศิลปินแห่งชาติและขอกราบถวายความเคารพในพ่อปู่พุทธฤาษีเทพนรสิงห์ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีวันนี้นะครับ
กระผมในนามผู้ประกอบพิธีขอกราบขอบพระคุณและขอให้คำพรทุกอย่างที่ได้ทูลขอต่อเทพยดาเจ้าและครูบาอาจารย์ทุกพระองค์จงประสิทธิ์ประสาทบันดาลดลให้ท่านได้บังเกิดความเจริญและมั่งคั่งมั่นคงยืนยงสืบต่อไปให้จะทำกิจสิ่งใดก็ขอให้เป็นที่รักใคร่ของทั้งเทวดาและผู้คนตลอดจนสมณชีพรามและนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายจะกระทำกิจสิ่งใดหากแม้เกินกำลังของมนุษย์ที่จะกระทำให้สำเร็จแล้วไซขอเทพยราและครูบาอาจารย์จงช่วยหนุนนำให้การกิจทุกสิ่งอย่างนั้นจงสำเร็จและสำเร็จผลให้เป็นที่อัศจรรย์ด้วยขันใดในทุกราไปขอให้ทุกท่านจะเดินทางไปมาถึงใดจงแค้วคลาดปลอดภัยจากของภัยเป็นอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้จงมีอายุขันยืนมั่นกว่าเหตุขันร้อยปีเศษสงทวีร้อยปลายคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองไหลเรียนมากองหมุนกันสายพาราไหลหลากวิสมาไม่ขาดสายการงานสิ่งใดที่ท่านตั้งจิตคิดถึงกระทำขอให้ทุกสิ่งต่างๆเหล่านั้นจงพลันสำเร็จพลันสำเร็จพลันสำเร็จทุกประการด้วยเถิดเดี๋ยวนะคะมอบก้อน
ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต้องขอขอบคุณพี่ศรีไพรไทยแท้และก็ทนายประยุทธ์สุวรรณโนนะครับเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะฮะขอเสียงปรบมือให้ท่านทั้งสองอีกครั้งหนึ่งครับทนายประยุทธ์อยู่ไหนออนะซึ่งเป็นโมเดลแรงเป็นเจ้างานในวันนี้นะฮะค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งการประชุมทั้งวิธีการไหว้ครูโดยรับอธิการโดยท่านทนายประยุทธ์สุวรรณโนและก็พี่ศรีไพรไทยแท้ขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะอย่าเพิ่งรีบกลับกันนะครับทานข้าววันนี้กับข้าวอร่อยมากนะทานข้าวได้เลยเสร็จแล้วไปลงทะเบียนด้วยนะนะแต่ท่านท่านอย่าลืมครอบเสียงซึ่งพระปู่พุทธะเทพนรสิงห์นั้นท่านรอครอบครูให้เราอยู่นะไปครอบครูก่อนนะแล้วก็ไปทานข้าวนะครับนะฮะทานข้าวไปลงทะเบียนกันเนาะแล้วบ่ายโมงเนี่ยประชุมร่วมกันนะวันนี้มีสิ่งดีๆนะจะพูดให้ท่านรับฟังอย่าเพิ่งหนีกลับกันนะครับนะขอให้ทุกท่านนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะฮะวันนี้ก็มีนโยบายดีๆและมีคำพูดมีนโยบายหลายๆอย่างดีๆให้ท่านรับฟังกันนะครับขอบคุณมากนะฮะพี่ศรีพันธ์ไรค่ะทุกท่านที่ตั้งใจมาครอบเชิญครูบาอาจารย์นะองค์พระปู่พุทธฤาษีเทพนรสิงห์ท่านเดินทางมาให้พวกเราได้รับพรกันเชิญด้านข้างบนนะคะข้างบนเลยสำนักสาราขาวตรงนี้นะคะใครที่จะครอบเสียครอบครูขึ้นทางซ้ายนะคะครอบเสียแล้วก็ลงทางขวาถ้าครูนะคะจริงๆแล้วนะเราปีนี้เราไม่มีการจัดพานใครพานมันเราจะรวมพานเดียวเลยยิบแต่ปัจจัยมาถ้าร้อยนึงมีมาถวายปู่พ่อปู่ไม่ได้เรียกร้องอะไรพวกเรานะคะเหมือนเราช่วยกันถ้ามีไม่ถึงร้อยก็แล้วแต่เท่าที่เรามีนะไม่จำกัดแต่ถ้าเราพอมีตามศรัทธานะคะไม่อยากเด็ดเดินท่านให้ลำบากใจเท่าที่ท่านจะถวายครูได้วันนี้ปู่เดินทางมาช่วยพวกเรานะไม่ได้เจอกันหลายปีท่านก็คิดถึงพวกเราอยู่เจอนะคะครอบครูเสร็จไปรับประทานอาหารกันที่สถานที่ตรงโน้นใครเรียกไปคือเรามีเวลาตรงนี้2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะที่จะต้องประชุมกันให้ผู้บริหารนะคะได้ครอบเสียงก่อนขอผู้บริหารครอบเสียงก่อนนะครับท่านนะขอผู้บริหารก่อนนะครับเดี๋ยวก็ได้ดีผู้บริหารจะได้ดูทางโน้นนะเดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้บริหารก่อนนะครับสักประเดี๋ยวนะนะครับนะครับเชิญๆตรงนี้พอดีช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็อามารีแล้วก็ไทยพีบีเอสต้องการภาพของพวกเรานะขอตรงนี้แป๊บนึงนะครับผู้บริหารครับยืนเรียงแถวอีกครั้งหนึ่งนะไอ้ขอช่างขออนุญาตครับยืนเรียงแถวหน่อยนะครับพี่ศรีไพรเชิญครับเรียงแถวให้เป็นแถวเดียวนะให้เป็นแถวเดียวนะครับจึงเฉียงใหม่ตอนไหนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะเป็นการสัมภาษณ์นะครับจ้าๆได้เชิญครับเดี๋ยวมาก่อนค่อยๆแป๊บนึงนะเตรียมรางวัลมาให้เรียบร้อยครับรอแป๊บนึงนะถ้าตอนนี้ขอญาตบันทึกนะครับวิดีโอจะให้ทางทีวีนะฮะซึ่งเขามาไม่ทันนะไปบอกเขาเมื่อเช้าเขาไม่ทันก็เลยให้เรานั้นได้อ่านแล้วก็ส่งให้เขานะนะครับมีอะไรคุณสักถามมานะมาเป็นตัวแทนหน่อยนะครับในการจัดงานวันนี้นะเดี๋ยวช่วยๆกันนะมาอยู่ที่แคมป์ก็ช่วยๆกันพูดนะครับพร้อมกันครับสวัสดีครับผมต้นสมุนประธานนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยวันนี้วันที่26พฤษภาคม2567นะฮะเรามีการจัดไหว้ครูแล้วก็ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักร้องลูกทุ่งประเทศไทยที่วัดใหม่พรุงเขตนะตำบลสารกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะพวกเราช่วงเช้าวันนี้นะได้ทำพิธีไหว้ครูกันแล้วก็ช่วงบ่ายนี่จะมีเป็นการพูดคุยและประชุมกันของสมาคมนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมนะโดยเฉพาะพี่ศรีไพรไทยแท้นะโอ้หลายคนนะคุณรุ่งสุริยาน
ะครับพี่นุชพจมานพิมพ์ใจบุญการอาวราพรพี่อ้อคำพีนะฮะคุณดำรงวงทองคุณวัฒน์อัจฉริยะเกษมคมสันนะฮะน้องเอียสุภีดานะครับคุณเทสองแพรสัญญาลัยไทยนะครับพี่เกติศักดิ์พี่ทองคำนะฮะพี่ตอนธนวัฒน์เป็นชัยสาสุภานะจ๊ะท่านธนาประยุทธ์ส่วนหนวดแล้วก็พี่เพชรรุ่งกลุ่มสีนะฮะนะครับวันนี้เราร่วมกันจัดไหว้ครูนะมีพ่อครูพุทธะเทพพุทธะฤาษีเทพนรสิงห์มาครอบครูขอพระคุณท่านศิริเพลชาติครูชัยชนะบุญโชตนะพ่อชัยชนะบุญโชตวันนี้มาเป็นประธานด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะสมาชิกทุกท่านและท่านบริเกตที่มาร่วมในงานในวันนี้การไหว้ครูเป็นอย่างไรท่านผู้สื่อข่าวเองงานนี้ก็ต้องไม่ที่ชมตัวเองขอชื่นชมทุกท่านนะที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุกฝ่ายเลยไม่ที่เฉพาะสีไทยนะคะถ้าไม่ได้พวกท่านเหล่านั้นงานก็จะไม่ได้ออกมางดงามกันแบบนี้ทุกท่านคือส่วนร่วมทุกท่านคือส่วนรวมทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ด้วยความรักความสามัคคีที่มีให้กันทุกคนมาด้วยใจนะไม่มีทรัพย์ก็ไม่เป็นไรมาด้วยใจมาด้วยแรงงานของเราก็ออกมาดีสมศักดิ์ศรีกับความเป็นสมาคมและก็ร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านนายกเป็นผู้นำทีมงานของเราขอบคุณทีมงานคณะบริหารทุกท่านขอบคุณบรรดาญาติมิตรนะญาติพี่น้องทุกองค์การนะวันนี้มีสิ่งดีๆมากมายขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณวัดใหม่พดุงเขตแห่งนี้จงช่วยอำนวยผลนะดลบรรดาให้พวกเราทั้งหลายอยู่กันอย่างมีสุขนะสุขทั้งใจสุขทั้งกายมีภาระนี่สิ่งก็ขอให้หมดกันไปครอบคุณสื่อทุกท่านทุกฝ่ายทุกแขนงนะคะแล้วก็ท่านที่ปรึกษากิติมศักดิ์ที่จะเดินทางมาร่วมประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความเจริญความรักความสามัคคีคือปึกแผ่นที่แน่นหนาน้ำหนักยิ่งกว่าลูกนิมิตลูกเอกจงเป็นของพวกเราค่ะขอบคุณนะครับเราเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรียนเชิญผู้บริหารอ๋อไม่ทันแล้วนะฮะไม่เป็นไรก็กันไปก่อนไม่เป็นไรเหมือนจะพูดกันไม่ทันเลยเออเลิกครับไม่เป็นไรครับเชิญเลยครับแล้วผลไม้นี้อย่างในที่สีไพรนะฮะอ๋อเดี๋ยวไปที่นู่นเนาะนะเดี๋ยวไปทานดีเอาวันนี้อาหารอร่อยมากนะครับการสลับผลไม้มหามงคลตรงนี้ความตั้งหัวหมูใบสีและต่างเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่นะยกไปรวมกันที่โน่นเลยนะครับที่ประชุมใหญ่ตรงโน้นนะยกไปโน่นเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับน้องดนที่สีไรเดี๋ยวสีโตนจะน้อยใจนะรางวัลหน่อยเด้อรางวัลหน่อยจ้าแต่ครับท่านที่ครอบครูเสร็จแล้วเชิญไปร่วมรับประทานอาหารกันที่ศาลาคงเปลี่ยนนะครับตรงนั้นจะเป็นที่ประชุมนะครับก็เชิญทุกท่านนะครับใครบอกเจ้าหน้าที่ของคนของเราจะได้มาขนใส่ที่นี่มีไหมสัตว์ไหมสัตว์หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผลไม้อาหารประมาณตรงนี้เดี๋ยวจะยกไปที่ศาลาที่ประชุมนะครับเพื่อนำไปบอกให้ท่านทานกันนะครับจะได้มีสิริมงคลทุกคนนะครับวันนี้วันนี้ใครมาร่วมงานวันนี้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกคนนะครับThank you.
ยินดีครับอาจารย์ฮอตโฟเอ็กนะครับเปิดทางมาถึงแล้วI'm
สำหรับคณะกรรมการนะครับใครว่างก็มาช่วยเก็บของที่เส้นไหว้นะฮะไปที่ประพิธีด้วยนะครับคณะกรรมการของสมาคมนะครับดีๆนะฮะด้านนู้นสาวๆอยู่ข้างในทั้งหมดนะคุณมิ้งสุดไทยหย่อนกำมันแดงเชิญครับเอาคุยกันนะก็พวกเราวันนี้สุภัทรสักติชัยผู้ยิ่งยงอยู่ในวงการคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเขาสามารถทำให้พี่เป้งหมดตัวได้ต่อวันนี้ก็ถึงพิมพ์มากันเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากนะฮะด้วยความน่ารักของศิลปินพวกเราเนี่ยพอรวมเนื้อรวมตัวกันอยู่อย่างเงี้ยมีแต่คนอิจฉานะมีแต่คนอิจฉาว่าสมาคมเขาสามัคคีสมัครสมานทำอะไรก็ประสบความสำเร็จคณะกรรมการนะอาจารย์หน้าประลำพิธีนะช่วยยกของไปไว้ด้านหลังนะครับอาคณะกรรมการนะครับช่วยกันหน่อยอาจารย์หน้าช่วยกันยกหน่อยคนละไม้คนละมือนะพวกเราก็รู้นะความน่ารักของพวกเราไม่คือไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่รุ่นไหนเนี่ยคือเรารักกันนะเรารักกันเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยฮะทำอะไรก็ร่วมด้วยช่วยกันคนละมือคนละมือความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลนะฮะทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานกุศลงานอะไรก็แล้วแต่นะครับพอบอกว่าสมาคมรวมเดินช่วยกันนี่ก็มาพึ่งพระนะศิลปินผู้ใหญ่ไม่ทันแล้ว